สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำหมูผัดกระเทียมพริกไทยสูตรครัวสนามบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆหยอดน้ำปลาพริกสักหน่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นหมูสันนอก500กรัมนะครับให้เราหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆเลยครับหั่นหมูของเราเสร็จแล้วนะครับนำหมูของเรามาหมักเลยครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าเข้าดีนะครับเราจะหมักหมูเราไว้20นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องซึมลงสู่เนื้อหมูนะครับจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการตำกระเทียมกันเลยครับกระเทียมไทย4ช้อนโต๊ะนะครับตำกระเทียมของเราพอหยาบๆนะครับตำกระเทียมเสร็จแล้วนะครับให้เราตักกระเทียมของเราออกมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วเหลือกระเทียมไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับสำหรับทำ3เกลอนะครับแล้วให้เราใส่พริกไทยเม็ดขาวลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยรากผักชีซอย3รากเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำ3เกลอของเราให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำหมูผัดกระเทียมพริกไทยกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวกระเทียมมาเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยกระเทียมที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปผัดให้สุกเหลืองกรอบเลยครับสำหรับนำไปโรยหน้าหมูกระเทียมพริกไทยของเรานะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะครับกระเทียมเจียวเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับให้เราตักกระเทียมเจียวเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับใส่3เกลือลงไปผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับสามเกลือร้อแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมูที่เราหมักไว้นะครับใส่ลงไปผัดคลุกเคล้ากับ3เกลือก่อนนะครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับยังไม่ต้องรอให้หมูเราสุกนะครับให้เราเติมซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนชานะครับและตามด้วยน้ำล้างครก3ทัพพีนะครับน้ำจะไปช่วยให้หมูเรานุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้หมูเราสุกเลยนะครับและให้น้ำมีความแห้งงวดลงแบบคลุกคลิกนะครับหมูผัดกระเทียมพริกไทยของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแก๊สแล้วลงจานจัดเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับหมูผัดกระเทียมพริกไทยสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับยิ่งได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับมีน้ำปลาพริกหยอดสักหน่อยบอกเลยว่าเด็ดมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้